คถูกเลขท้าย89หลังวราวุธตอกเสาเอกมอบบ้านหลังแรกได้โชคทั้งโครงการการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18นาฬิกา5นาทีบ้านมั่นคงริมรางย่าโมเคถูกเลขท้าย89หลังวราวุธตอกเสาเอกมอบบ้านหลังแรก489ขณะที่เจ้าบ้านดีใจได้โชคกันทั้งโครงการวันที่1กรกฎาคม2567ที่จังหวัดนครราชสีมาผู้สื่อข่าวรายงานระหว่างที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห.ม.รอนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินทางมาเปิดโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางบ้านมั่นคงเครือข่ายริมรางรางย่าโมที่สหกรณ์เครือข่ายริมรางย่าโมจำกัดตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมทำพิธีตอกเข็มเอกเสาเข็มต้นแรกบ้านและมอบทะเบียนบ้านมอบรถโยกแก่ผู้พิการนั้นเป็นช่วงเวลาที่กองฉลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศรางวัลพอดีทำให้มีชาวบ้านบางส่วนลุ้นรางวัลไปด้วยก่อนจะมีชาวบ้านลุกเฮและพูดคุยกันว่าถูกเลขท้าย2ตัวคือ89เนื่องจากบ้านที่นายวราวุธเตรียมจะมอบทะเบียนบ้านให้และตอกเสาเข็มต้นแรกคือเลข489โดยเจ้าของบ้านดังกล่าวคือนางสาววาริสัสสาย้ำทองนางสาววาริสัสสาเปิดเผยว่าปกติตนเป็นคนไม่เล่นหวยแต่ก็อยากลองเสี่ยงโชคซึ่งเป็นเลขบ้านของตัวเองและชาวบ้านที่หมู่บ้านมั่นคงถูกหวยหมดขณะที่เมื่อนายวราวุธได้พบปะและรับฟังปัญหาของประชาชนได้ตะโกนถามว่าใครถูกหวยบ้าง89ขอให้ยกมือทำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานยกมือกันหลายคนจากนั้นนายวราวุธให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าบังเอิญตัวเลขตรงกันพอดีแต่ก็บังเอิญมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ตนไปมอบบ้านที่สุพรรณบุรีบ้านเลขที่ที่มอบให้ก็ตรงกับตัวเลขที่ออกอย่างไรก็ตามตนขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ได้รับโชคส่วนจะมีโชคอีกแค่ไหนก็ต้องตามดูกันกับการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพ.อ.ช.พร้อมกล่าวติดตลกว่าบ้านเราไม่ได้เป็นคนกำหนดตัวเลขเป็นการไปขอบ้านเลขที่มาและคราวหน้าไปไหนจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบทั้งสถานที่และเลขที่บ้านที่จะมอบให้แต่ถ้าไม่ถูกอย่ามาว่ากัน พลอยณภัทรหวดโฮลอินวันจบลบ14คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชน AMG กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 21นาฬิกา50นาทีบริษัท AMG สปอร์ตจำกัดลุยพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนจัดแข่งต่อในสนามที่4กับรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024 ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายน2567ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครนายกAMG Thailand Junior Golf Championship 2024เป็นรายการเก็บคะแนนสะสมสนามที่4ของ AMG Thailand Junior Golf Tour 2024และรายการนี้ยังได้รับการรับรองจาก Junior Golf Scoreboard อีกด้วยนอกจากนี้นักกอล์ฟที่ทำคะแนนสะสมสูงที่สุดคะแนนสะสมรวมของฤดูกาล2024ในคลาส A B C D และ E ประเภทชายและหญิงจำนวนรวม10คนจะได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก LMV และเลบอนรวมมูลค่าสูงถึง 450,000 บาทนอกจากนี้นักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในคลาส A B และ C ชายและหญิงจำนวน6คนจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟแคมป์กับ IMG Academy ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยโดยในวันนี้วันที่30มิถุนายน67
เป็นการแข่งขันในรอบสุดท้ายหลังจบการแข่งขันผลปรากฏว่าพลอยณภัทรอมรวานิชนักกอล์ฟในคลาสดีหญิงฟอร์มยังคงดุฉุดไม่อยู่รอบแรกตุนแต้มไว้ถึง9อันเดอร์รอบ2เก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์แถมหวดโฮอินวันได้ที่หลุม14เก็บแชมป์สนามที่4ไปด้วยสกอร์รวม2วันที่14อันเดอร์พา130ทำนิวไฮสกอร์ของทัวร์ไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนในคลาส A ชายแชมป์เป็นของทาวินถาวรล้ำเลิศที่ในรอบสุดท้ายฟอร์มแรงจัดอัดไปถึง6อันเดอร์จบ2รอบที่7อันเดอร์พา137สรุปผลการแข่งขันรายการ AMG Thailand Junior Golf Championship 2024รอบสุดท้ายมีดังนี้คลาส A ชายอายุ 15-18 ปีที่1ทาวินถาวรล้ำเลิศสกอร์7อันเดอร์พา137 71-66 ที่2นนทภัทรวีระเตชะสกอร์5อันเดอร์พา139 70-69 ที่3กิตติภพชั้นแต่งสกอร์3อันเดอร์พา14168-73 คลาส A หญิงอายุ 15-18 ปีที่1ณัชชามากมณีสกอร์3โอเวอร์พา147 75-72 ที่2เกศิรีพรสกุลไพศาลสกอร์6โอเวอร์พา150 74-76 ที่3สุวพัฒน์จิรัฏฐากรกุลสกอร์16โอเวอร์พา160 81-79 คลาส B ชายอายุ 13-14 ปีที่1เศรษฐวุฒิคาเนนันสกอร์3อันเดอร์พา141 67-74 ที่2ธนานัทการุณสกอร์1อันเดอร์พา143 73-70 ที่3ธนภูมิสุภมิตรสิริสกอร์17โอเวอร์พา161 79-82 คลาส B หญิงอายุ 13-14 ปีที่1พิชยภัทรสุรอารีกุลสกอร์10โอเวอร์พา154 73-81 ที่2ณัฐมนโพหลวงสกอร์15โอเวอร์พา159 78-81 ที่3เอรินหยางสกอร์16โอเวอร์พา160 82-78 คลาส C ชายอายุ 11-12 ปีที่1กฤตภาสหวังมุทิตากุลสกอร์7โอเวอร์พา151 76-75 ที่2ไอวินหยางสกอร์10โอเวอร์พา154 76-78 ที่3ภูวนพธราชลกภัทระสกอร์19โอเวอร์พา163 84-79 คลาส C หญิงอายุ 11-12 ปีที่1เอยาวรินประดับญาติสกอร์3อันเดอร์พา141 69-72 ที่2นิชนันรติภูมิสกอร์4โอเวอร์พา148 72-76 ที่3ณัฐกฤตาทองรัตนะสกอร์9โอเวอร์พา153 79-74 คลาส D ชายอายุ 9-10 ปีที่1เตชินทองรัตนะสกอร์10โอเวอร์พา154 77-77 ที่2ภัทรกฤตอมรวิทยาเวชสกอร์19โอเวอร์พา163 82-81 ที่3วินกนกภัยพิพัฒน์สกอร์25โอเวอร์พา169 91-78 คลาส D หญิงอายุ 9-10 ปีที่1พลอยณภัทรอมรวานิชฟอร์มยังแรงต่อเนื่องรอบแรกกดไป9อันเดอร์รอบ2เก็บเพิ่มอีก5
อันเดอร์พร้อมหวดโฮอินวันได้ที่หลุม14คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พา130 63-67 ที่2แฮเดียมโอสกอร์9โอเวอร์พา153 76-77 ที่3นิชาภัทรบูรณสมบัติกุลสกอร์13โอเวอร์พา157 80-77 พลัสอีชายอายุ 7-8 ปีที่1ปิติพิพัฒน์นมะปัทธมราชัยสกอร์40โอเวอร์พา184 89-95 ที่2ตรินมหาพิรุณสกอร์62โอเวอร์พา206 103-103 ที่3ธนเดชอ่อนสวยสกอร์83โอเวอร์พา227 115-112 คลาสอีหญิงอายุ 7-8 ปีที่1พิมพัชชาวจีเกษมสกอร์31โอเวอร์พา175 87-88 ที่2อัยเรศชื่นพักดีสกอร์35โอเวอร์พา179 87-92 ที่3มิรันดาโคตามานุรักษ์สกอร์36โอเวอร์พา180 85-95 สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปเป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามที่5กับรายการ Golf Channel Thailand Junior Golf Classic 2024ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 สนาม Black Mountain Golf Club ติดตามผลการแข่งขันได้ที่เพจ FacebookAMG Sport สมัครสมาชิกและร่วมแข่งขันโทร098-982-5141หรือ LINE ID @AMG Sport